ังไอก่อนเนี่ยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่ชวาลกิมโกก็ดีหลวงพ่อชน้องก็ตัปปัญโยก็ดีขอโอกาสพระเถรานุเถระทุกรูปทุกท่านขอเจริญสุขสวัสดีกับญาติโยมทุกคนที่ได้มาปฏิบัติธรรมในวันนี้ทุกท่าน ขอโมทนากับญาติโยมทุกคนใครก็ไม่ธุระอะไรก็ภารกิจส่วนตัวก็ถ้าเสร็จเรียบร้อยถ้าไม่ไปหลับไปนอนก็มาฟังกันต่อนะครับ ว่าใครทนไม่ไหว ก็ไม่ว่ากันเอาแค่สู้ได้การปฏิบัติธรรมก็ตามกำลังตามวัยบางคนวัยอายุมากก็สู้เก่งกว่าอายุน้อยก็มีเยอะอายุน้อยเก่งก็มีก็แล้วแต่การปฏิบัติการพุทธปฏิบัติธรรมที่จะอดทนได้ดีก็อาศัยปิติความพอใจอยากแก้ไออย่างดีเลยโยมน้ำแข็งตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงโยมอาตมาถึงฤดูของอาตมาฤดูภูมิแพ้ฤดูไอฤดูแล้งไม่เป็นไรฤดูแล้งแห้งแล้งกันดารประเภทนั้นไม่เป็นจะเทศเรื่องอะไรจะมองหาเหตุไม่ว่าจะคุยเรื่องอะไรอยู่เหมือนกันเรื่องธรรมะก็ครูบาอาจารย์ก็อาจารย์ตีท่านก็ได้อบรมไปเมื่อกี้ก็คุยเรื่องกรรมฐานก็ดีเรื่องเกี่ยวกับวันอัสสรหบูชาก็ดีจึงมีหัวข้อธรรมให้เราพิจารณาธรรมะที่จะได้ผลฟังอย่างเดียวก็ถือปฏิบัติก็ถือการปฏิบัติไปด้วยนั่นแหละถ้าเรา ฟังแบบมีสติอยู่รู้ว่าครูอาจารย์พูดเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติอยู่เพื่อมีสติอยู่การปฏิบัติเรียกว่ามีสติในการเคลื่อนไหวบ้างมีสติในการจะเป็นนั่งเดินยืนนอนหรือว่าได้ยินได้ฟังก็รู้ อย่างนี้เราก็ถือว่ามีการปฏิบัติ
ในด้านสมาธิอยู่ด้านสมาธิส่วนด้านศีลก็ใช้สติอีกเหมือนกันศีลจะมั่นคงหรือว่าศีลจะสมบูรณ์ก็มีสติอย่างว่าอย่างเช่น จะพูดอะไรก็ใช้ปัญญาพิจารณาก่อนอย่างนี้พูดไปแล้วแบบนี้มันผิดไหมสติมันก็พิจารณาดูสติเกิดจากการพิจารณาเกิดจากการนับบ้างเกิดจากการเคลื่อนไหวเกิดจากการภาวนาบริกรรมอะไรนี่ถ้ามีสติอยู่ก็ถือว่าถ้ารักษาความดีเรื่องของความดีก็รักษาได้ดีเพราะว่าโอกาสจะผิดพลาดก็น้อยถ้าสตินะสติที่ว่าจะทำอะไรก็ใคร่ครวญก่อนศีล นี่จะพิจารณาอย่างไรจะว่าเป็นศีลจะปฏิบัติอย่างไรที่ว่ามันจะพิจารณาพูดยังไงว่าพูดไปแล้วจะไม่ผิดศีลทำไปแล้วจะไม่ผิดศีลบางทีก็ว่าเราพูดแล้วมันว่าเราพูดดีแล้วก็ยังผิดอยู่บางทีเพราะเราอันนั้นเราอาจจะไม่เข้าใจศีลนี่มันต้องมีเมตตาเมตตารองรับเมตตากับศีลมันต้องไปคู่กันอย่างเราเมตตาสงสารคนเนี่ยคือว่าเมตตาให้เขาอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาพ้นทุกข์อย่างนี้ทั้งตัวเองและตัวเราและตัวเขาอย่างนี้ว่าเมตตาเห็นใครก็อยากให้เขามีความสุขทั้งนี้ถ้าเขามีสุขอยู่แล้วก็ให้เขามีสุขยิ่งขึ้นไปใจถ้าใจคนเรามันมีอยู่อย่างนี้อยู่เวลาจะพูดอะไรนี่มันอยู่ในกรอบมันกันที่จะไปด่าใครก็คงเป็นไปไม่ได้มันจะพูดเรื่องดีๆเรื่องมีประโยชน์มันก็เป็นเรียกว่าเมตตา ของคู่กันศีลทำให้เมตตาเจริญขึ้นเมตตาก็ทำให้ศีลเจริญขึ้นอาศัยกันและกันก็เมื่ออย่างนี้เขาว่าใจเราก็เย็นก็สงบสงบเย็นนั่นแหละคือไม่วุ่นวายใจสงบสงบจากความวุ่นวายสงบจากความโลภโกรธหลงอย่างเงี้ยว่าสงบ สงบก็มีสงบสองอย่างเขาว่าสงบนิ่งว่าแล้วเขาเรื่องสมาธิสงบนิ่งกับสงบที่อารมณ์สงบจากความโลภความโกรธความหลงคือมันลดละลงไปหรือมันเหมือนจะไม่มีก็ ใครว่าใครด่าเราอย่างนี้เราไม่โกรธเฉยๆใจเราไม่สงบไม่ใช่ว่าใจมันพุดฟัดพุดฟัดอยู่ข้างในแต่ไม่พูดไม่จาก็ยังดีนั่นก็สงบอย่างนั้นสงบแบบข่มอารมณ์ข่มไว้แต่ข้างในมันคลุกคลุกคลุกมันอยากจะออกมาเต็มที่ก็เลย ถ้าสงบจริงๆก็มันก็ไม่มีตรงนั้นมันก็มีแต่เมตตาต่อคนที่เขาว่าเขาด่าเขาว่าอะไรเราสงสารเขาอันนั้นสงบไม่โกรธอะไรสงสารเขาด้วยซ้ำไปความโกรธทำไมเราต้องมาละทำไมพุทธเจ้าสอนให้ละกิเลสกิเลสมันไม่ดีหรือแล้วก็เราก็สบการณ์มามากมายญาติโยมก็ฝ่าโลกมาถึงบางคนก็80 70 60 50 40 30 20ต้องเจอแน่ว่าโกรธแล้วมันเป็นอย่างไรมีทุกข์ไหมสุขไหมเขาโกรธเราโกรธเขาอย่างนี้
ความทุกข์ทางใจของความโกรธนี่แหละมันเป็นทําให้ใจเรานี่มันไม่เป็นคน มนุษย์ดีคือปกติศีลห้ามีความสุขปกติมันปกติแบบไม่มีโกรธจะแทรกเข้ามาแบบเต็มๆแบบปกติของมนุษย์ ใจคนเรานี่มันไหวไปตามอารมณ์โลภโกรธหลงมันตัวปรุงแต่งมันเป็นตัวปรุงเครื่องปรุงอะไรเงี้ยเหมือนเปรียบเทียบกับเหมือนรสเค็มรสเผ็ดเนี่ยนะเหมือนพริกเหมือนเกลือเนี่ยน้ําจะจืดนี่พอเอาพริกลงไปแล้วก็น้ําก็กลายเป็นน้ําเผ็ดๆไปแต่เกลือลงไปก็เป็นน้ําเค็มไปใจเรานี่ปกติมันก็สะอาดดีเฉยๆอะไร พอความโกรธเข้ามามันก็ปรุงเนี่ยมันปรุงมันเปลี่ยนนะเปลี่ยนสีแล้วมันฝ้าขาวที่ขาวสะอาดเอาสีเหลืองปนลงไปก็ผ้าขาวก็กลายเป็นผ้าสีเหลืองสีดำลงไปก็เป็นสีดำ อันนี้ความกิเลสเป็นเครื่องปรุงนะปรุงใจคนปรุงใจสัตว์ถ้าความโกรธความโลภมันมาครอบงำใจเราก็มันปรุงไงปรุงให้ใจเราดําใจมันไม่เป็นคนมันจะเป็นอย่างอื่นไปความโกรธมาปรุงมันก็เป็นยักษ์ไปเป็นมารไปเป็นยักษ์เป็นมารไงว่าให้รูปปั้นเขาวาดรูปตามผาผนังอ่ะพวกมารพวกใดน่ากลัวเหมือนยักษ์เขาวาดตรงนะน่ากลัวหน่อยนี่ก็น่าคิดนะ ถ้าหากว่าเราตายในขณะที่จิตมันเป็นอย่างนั้นเราจะไปไหนน่าคิดเหมือนกันพอจิตไม่ปกติไม่เป็นมนุษย์ถ้าตายขณะเป็นมนุษย์จะไปไหนขณะตายขณะเป็นจิตเป็นผีเป็นเปรตเป็นยักษ์เป็นมารขณะนั้นหมายถึงว่าขณะที่มันอาการใจมันปรุงเป็นอย่างนั้นแล้วใจมันเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละพุทธเจ้าถ้ามันดีพุทธเจ้าคงไม่สอนให้พวกเราละโลภละโกรธละหลงคงจะรักษาไว้สร้างมันเยอะๆขึ้นอะไรทำนองนั้นเพราะนรกนรกเป็นสถานที่แปลว่าสถานที่ไม่มีความสุขสวรรค์ในอกนรกในใจเขาว่าก็อยู่ที่เดียวกันนั่นแหละเปลี่ยนนรกให้เป็นสวรรค์เขาเรียกว่าดับนรกในใจว่าละกิเลสมันเป็นของร้อนทำให้ใจเร่าร้อนตกต่ำหม่นหมองจึงเรามาบำเพ็ญกันมาให้ทานรักษาศีลภาวนากันเพื่อมาแก้ตรงนี้แหละมาปรับมาแก้ไขมาล้างมาเปลี่ยนใจจากที่มันคุณหรือว่าให้มันผ่องใสขึ้นให้มันดีขึ้น ส่วนคนที่บุคคลที่ใจดีแล้วก็อโมทนาด้วยใจบุญกุศลแล้วก็ถือว่าเราก็อย่าประมาทแล้วก็พึงทำให้ยิ่งขึ้นไปตามกำลังฐานะที่เรามีศีลฐานภาวนา พระเจ้าว่าตรัสว่าถ้าเรายังไม่ถึงนิพพานก็พึงเกาะบุญไว้เกาะบุญกุศลไว้ผู้ตายยังไงไปเกิดก็เกิดในบุญกุศลเกิดมนุษย์ มนุษย์เทวดาพรหมลงมามนุษย์ก็ยังดีอยู่ในมนุษย์ก็ยังดี ได้สร้างบารมีได้สร้างบารมี
เพราะว่าการเป็นมนุษย์มันยากการเกิดมนุษย์เป็นของยากเพราะว่าถือว่ารีบถือว่าไม่ใช่ของง่ายจริงที่เรามาได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มาพบศาสนาได้มาปฏิบัติตามได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมและน่าเชื่อมั่นว่าไม่ผิดแน่อย่างที่ว่าเป็นบุญกุศลเป็นลาภอันประเสริฐอย่างสูงสุดมีครูบาอาจารย์มาเทศหลายองค์สมัยนี้สื่อต่างๆธรรมะเพียบถือว่าโชคดีโชคดีอาตมาว่าโชคดีคนที่สนใจฟังปฏิบัติธรรมว่าเป็นวาสนาเป็นบารมีคนที่จะมาไม่ใช่ของง่ายนะที่จะมาเข้าใจเรื่องธรรมะของพระเจ้าเรื่องอริยสัจสี่ที่ครูบาอาจารย์ได้เทศไปอาจารย์ตีได้อบรมไปว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่คือมันเป็นหลักเลยหลักดับทุกข์เลยคำว่าดับทุกข์มันมีตั้งแต่ทุกน้อยทุกมากจนหมดทุกข์ก็ดับทุกข์ได้น้อย ก็บุญก็เกิดขึ้นน้อยดับทุกข์ได้ปานกลางก็บุญเกิดมีปานกลางดับทุกข์ได้หมดก็บุญเต็มที่ก็มันอยู่ในกรอบบุญนั่นแหละบุญคือความสุขคนดับทุกข์ได้ก็คือความสุข คำว่าสุขนั่นแหละคือเขาเรียกว่าบุญบุญคือความสุขสุขใจสุขใจสุขใจคือสุขแบบปิติเมื่อเราได้ของที่สุขใจนั่นแหละบางคนที่แทงหวยน่ะไม่เคยถูกสักทีวันหนึ่งถูกดีใจจนมันบุญแต่มันบุญทางมันบุญแบบไม่เหมือนบุญบุญการเสียสละบุญเสียสละมันจะเย็นเย็นยังไงมันสบายใจมันซึ้งแต่บุญดีใจทางนั้นมันก็ดีเยอะมันก็ดีแบบผู้ฟ้าผู้ฟ้าบุญเสียสละเป็นบุญที่ทางพุทธศาสนาสอนเพราะว่ามันเป็นทางฝ่ายละบุญสุขมันดีใจแบบสะสมนะต้องลองของนี่ถ้ามันเยอะก็มีปัญหาเหมือนกันนะโยมนะสมบัติเยอะไม่ใช่มีปัญหาจะไปไหนก็มันไม่ใช่ลงง่ายๆนะบ้านอันนั้นก็มาเรียบร้อยอันนี้ก็มาเรียบร้อยประตูปิดหรือเปล่าโอ้อะไรมานั่งภาวนายังคิดถึงมันอยู่ว่าอะไรเรียบร้อยมีใครพ่อบ้านไหมอะไรมีใครไอ้โอ้ไอ้สมบัติพอไม่มีเราก็พอได้มันก็ดีใจถ้ามันเยอะนี่ก็เรื่องเหมือนกันแต่ก็ยังไงขอให้เยอะไว้ก่อนนะไอ้ทิ้งไม่ยากคิดว่าอย่างนั้นยังไงก็ลูกหลานญาติพี่น้องก็ยังมีเราตายไปแล้วก็คนอื่นเขาไปใช้ แต่มันก็ไม่ใช่ว่าของจะฉลาดได้ง่ายเหมือนกันนะอันไหนเราที่มันยึดเข้าไปติดแล้วมันไปปรุงมันเป็นสังขารเข้าไปแล้ว เพราะว่าสมบัติมันก็มีโทษอยู่แต่เรามีได้จะกี่ล้านพันล้านก็แล้วแต่ให้รู้ว่าถ้าหลงมันเป็นโทษเหมือนกันคือทำให้จิตอย่างพระเจ้าอะไรพระเจ้าอโศกหรือว่าใครที่ว่าหลงสมบัติมันตายแล้วก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นงูอะไรเนี่ยหลงตัวเองก็เป็นเหมือนกันหลงความสวยความงามอย่างนางอะไรนกยางขาวก็ว่าตายเป็นนกยางขาวว่าแต่งตัวทุกวันแต่งตัวอย่างเดียวแต่ว่าก็ยังดีว่ามีอนุโมทนาสามีเราไปทำบุญเราก็คงจะได้เหมือนกัน
ถ้ามีได้เราก็ได้แล้วท่านได้คิดเอาคล้ายๆก็แม่เพราะคงอันที่สองตรงนั้นมีอยู่บ้างทําให้ต้องสามีที่ว่าตายไปแล้วเป็นพระอินทร์ก็มันเห็นว่าภรรยาคนหนึ่งหายไปไหนมีภรรยาอยู่สามคนอาจจะมาก็จําชื่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่โยมบางคนก็จะเอาฟังเนื้อก็แล้วกันก็เห็นนางนั่นแหละที่ชอบแต่งตัวนั่นแหละไปเป็นนกกระยางขาวหากินปลาอยู่ก็พาต่อมาก็พาขึ้นไปดู คงจะคุยกันนั่นแหละ พาขึ้นไปสวรรค์ไปดูว่าเป็นยังไงอานิสงส์ของการสร้างขุดบ่อสร้างศาลาขุดบ่อก่อศาลาอะไรสร้างศาลาอะไรเนี่ยให้ที่คนเดินสี่แยกอย่างนี้เขาจะไปสร้างศาลาขุดบ่อน้ำไว้ใครมาก็พักตักน้ำดื่มกิน ว่าดูแลอุปถัมภ์สร้างอุปถัมภ์พ่อแม่ดูแลพ่อแม่ที่ดีสื่อสัตย์ก่อตายเป็นไปอินนี ่เป็นประวัติชาดกมาจากพระพุทธเจ้าในอดีตก็อ่านมานานแล้ว อยากให้นานเลยอยากให้นานนกยางขาวไปเป็นนางฟ้าบ้างทำยังไงก็มาเริ่มต้นรักษาศีลห้านั่นแหละให้นางนกกระยางขาวนี่อันรักษาศีลห้ากินแต่ปลาตายก็เดินหากินไปเรื่อยถ้าไม่มีปลาตายก็ไม่ได้กินก็รักษาศีลห้าเดินไปจนเต็มที่เดินบางทีก็พระอินทร์ก็ต้องไปลองใจเหมือนกัน ทำเป็นปลาตายไอ้นางนี่รักษาจริงหรือเปล่าพอยกยางมาก็กระจกปากยังไงคับเข้าไปกำจะกืนดิ้นนิดนางก็คายออกมันยังไม่ตายจนหากินจนได้บ้างไม่ได้บ้างจนตายไปงั้นนะตายแล้วยังไปเกิดเป็นลูกสาวของช่างหม้อหรือไงเกือบลืมไปแล้วโยมเมื่อเดี๋ยวนึกได้พอดีเป็นช่างหม้อแต่นางก็ยังรักษาศีลห้าอยู่มาอินก็อยากจะประกาศว่าศีลห้ามันได้สงอย่างไรก็เลยวันหนึ่งก็นางคงอายุคงเป็นสาวแล้วก็มาทำเป็นพ่อค้าว่าพ่อค้าเกวียนขนทองมาเอาใครมีศีลห้าหมู่บ้านนี้มีใครรักษาศีลห้าบ้างก็นางก็บอกว่ารักษาศีลห้าก็ได้ทองไปแต่อย่างไรก็อันนี้จะมาบอก ไม่ชัดเจนน่าจะใช่ประวัตินางก็ตายจากชาติมนุษย์เป็นมนุษย์เลยนะ นี่รักษาศีลห้ามันเปลี่ยนศีลมันเปลี่ยนมนุษย์ตายจากมนุษย์ก็ไปเป็นลูกสาวอสูรลูกสาวยักษ์นั่นเองนั่นแหละที่ว่าสงครามเทวดากับอสูรจะยกสงครามจะยกทัพมาตีกัน ก็เป็นลูกสาวอสูรก็พอโตก็สาวแล้วก็เป็นสาวก็เลือกคู่พระอินทร์ก็แปลงเป็นอสูรแก่เพื่อปุเพในอดีตเคยเป็นสามีกันมาเห็นอสูรแก่หนุ่มๆไม่สนใจแล้ว เห็นคนแก่ก็คล้องพวงมาลัยให้นั่นเป็นปุเพปุเพนี่ยังไงก็รักกันแก่แค่ไหนก็มันเป็นปุเพ รักจริงนะไม่ใช่รักเพื่อหวังอย่างอื่น ปุเพเป็นยังไง พอได้ก็
พาขึ้นเกวียนเหาะไปไอ้ศูนย์ก็รู้ว่าพระอินทร์แปลงมาเนี่ยเลยยกทัพไล่ตามไปไล่ตามไปเสียงดังทะนั้น มาถึงทะเลทรายมาทะเลเป็นทะเลทรายมีต้นงิ้วอะไรนี่วะมีพญาครุฑลูกครุฑอะไรมันเยอะแยะการวิ่งยศพระอินทร์นี่มันวิ่งจะเทือนอาจทำให้นกหล่นไอ้ลูกครุฑหล่นลงมาตกตายได้อะไรเนี่ยก็เลยพระอินทร์ก็กลัวจะเป็นบาปกลัวจะผิดศีลกลัวจะบาปก็เลยกลับรถกลับคืนทางเดินทางเดิมกลับมาเอ๊ะพวกยักษ์อสูรนึกว่าของพระอินทร์เอ๊ะกลับมาแสดงว่ามีคนมาช่วยแล้วมีกองทัพใหญ่แน่พวกเราถอยดีกว่า เข้าใจผิดยังไงถอยทัพพระอินทร์เลยเข้าประตูสวรรค์ได้นี่อานิสงส์เหมือนกันอานิสงส์เมตตาต่อสัตว์นะโยมก็ทนฟังหน่อยนะเรียกว่าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรสังขารมันไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์อย่างนี้แหละเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เราห้ามไม่ได้อันนี้เป็นวิบากกรรมเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยกินยาอะไรไม่หายเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าวิบากผลของกรรมโรคที่คนมีกรรมโรคกรรมที่ให้ผลนี่กินยาอะไรก็ไม่หายก็เป็นโรคอะไรก็ไม่หาย บางคนก็เป็นผีอยู่ในท้องบ้างในสันหลังบ้างน้ำหนองไหลงั้นรักษาไงก็ไม่หายหาหมอแล้วก็แล้วเขาว่าโรคกรรมกรรมในอดีตเคยทำอะไรไว้ผลมาให้มันมาให้ผลในชาตินี้มันก็ช้าจนกว่าจะสะใจมันนั่นแหละจนกว่าจะหมดกรรมนั่นแหละค่อยว่ากันหมดก็คือหมด อันนี้ก็ต้องพูดเรื่องกรรมพูดเรื่องกิเลสเรื่องความชั่วเรื่องก็พูดไปแล้วจนกลายเป็นอินทรชาญก็พูดไปแล้วเป็นเทวดาก็เป็นนางฟ้าก็เริ่มจากศีลอันนี้ทางไป พอเข้าใจแล้วว่าการเป็นมนุษย์ก็คือทานศีลภาวนาหลักนี้คือหลักการคือหลักของมันหลักที่จะไปสวรรค์นิพพาน ที่เรารักษาศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีก็อันนี้เป็นบารมีคือมาขัดเกากิเลสอย่างหยาบโยมกิเลสมันเราปัญญาเราไม่ทันเราคือเอาศีลมาว่ากันศีลมันเห็นดี อย่าพูดอะไรก็ไม่ลองมีศีลเพราะนานไปจะเป็นนิสัยไม่อยากอย่างศีล5เราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในทางกามไม่พูดคำหยาบเสียดพูดเจ้อพูดเท็จอะไรนี้ไม่ดื่มสุราพอนานเข้าหลายปีเข้าหลายวันหลายปีเข้ามันเป็นนิสัยจิตมันก็น้อมมาทางนี้เลยจะคิดไปทำบาปมันก็ไม่ไปมันจะไม่เอาถ้าเห็นผลอานิสงส์ของการรักษาศีล5ศีล8ก็ดีอุปสมบทก็ดีมันจะเป็นอย่างนั้นมันก็จะไม่อยากทำชั่วเราจะอยู่ในศีลอย่างนี้ตลอดไปให้เห็นในสงฆ์มันแล้วเห็นปีติความสุข เห็นการไม่มีศีลมันเป็นทุกข์อย่างนี้พอปีตินี่ถ้าเรามีสติมากขึ้นมานั่งสมาธิภาวนา มีสติมากขึ้นไม่ให้ขาดสติรู้ตัวทั่วพร้อมทุกขณะในกายของเราความปิติเรามีอยู่แล้ว พอเป็นสมาธิมันก็เกิดถ้าจิตเขาว่าใจลอย จิตลอย
บางคนก็เกิดแสงโอภาสสว่างสว่างจ้าตอนกลางวันมันดวงจันทร์มันดวงไฟอย่างเงี้ยแต่ดวงไฟก็มีขอบเขตแต่สว่างก็แล้วแต่สว่างมากน้อยแล้วแต่ปัญญาแล้วแต่ปิติของคนนั้นอันนั้นมันหมายถึงว่าถ้าเราเร่งความเพียรมากขึ้นมีสติแก่กล้ามากขึ้นมันจะ ไปรู้เรื่องปิติที่ความรู้สึกว่ามีความสุขความสบายนี่แหละความสุขความสบายมันเป็นบางคนก็เอ๊ะสุขสบายเอ๊ะหน้าตาเป็นยังไงบางคนยังสงสัยอย่างนั้น อย่างว่ากิเลสความโลภโกรธหลงมันเป็นตัวอย่างไรบางคนสงสัยอย่างนั้นมันก็ถ้าสติมากขึ้นมันก็แสดงให้เราดูเหมือนกันหน้าตาอย่างไร คือว่าธรรมะพุทธเจ้าที่ว่าไม่ได้ปิดบังพุทธเจ้าธรรมะของพุทธเจ้าไม่ได้สอนปิดบังใครเป็นสัจธรรมเป็นของที่เปิดเผยพิสูจน์ได้แม้ทั้งความรู้สึกว่าพอใจไม่พอใจยินดียินร้าย ชอบไม่ชอบสุขทุกข์อย่างไรนี่ปีติหรืออะไรนี่ อันนี้ก็คือปีติคือสมาธิคือมรรคองค์8ก็อยู่ในสมาธิสมาสติสมาวายามะคือความเพียรชอบที่ฟันยาที่พุทธเจ้าที่แสดงสมเจตนาธรรมจักรวรรณสูตรคล้ายกับวรรณสารหบูชาที่ปายสิปัณณมิกทายวันเมืองโคราณสีปันวิคีทั้ง5ที่เราฟังกันมาม ีอริยสัจ4สมาธิความเห็นชอบเห็นว่านี่ทุกข์นี่เห็นให้เกิดทุกข์นี่คือดับทุกข์มันดับนี่คือทาง ถ้าพิจารณาดูแล้วก็ทางดับทุกข์ก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละทานภาวนานี่แหละที่เรามาปฏิบัติกันนี่แหละ แต่ว่าทำให้ยิ่งเท่านั้นเองทำให้มากขึ้นที่มันไม่หลุดก็คือมันน้อยเราเข้าใจตรงนั้นคือเราของอะไรที่มันเยอะอยู่ในตัวเราอยู่ในห้องเราอย่างเงี้ยที่มันปัญหาเอาออกได้น้อยมันก็ยังมีอยู่ถ้าออกมากมันก็เหลือน้อยการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันก็อย่างนั้นน่ะอินทรีย์มากก็ปฏิบัติมากสะสมไม่มากมันก็กิเลสก็ลดลงไปมากตามกำลังแต่ต้องประกอบด้วยปัญญาเหมือนกันปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่ว่ากำหนดรู้อย่างเดียวไม่คิดอะไรเลยอันนั้นเป็นก็อาศัยกำหนดรู้อยู่เหมือนกันเพราะว่ากำหนดรู้อย่างเดียวก็อย่างน้อยก็ทำให้เราจิตเราพักผ่อนไม่คิดอดีตอนาคตได้เนี่ยคือสมาธิความสงบเขาเรียกว่าความสงบในสมาธิแบบพักจิตยิ่งไม่คิดอะไรนี่หยุดนิ่งเฉยๆนี่โยมจะรู้สึกว่าเหมือนกับอยู่ในอากาศหรือว่าอยู่ในที่ไม่มีทุกข์อะไรกันมีแต่ตัวรู้อย่างเดียวเวทนาความรู้สึกโรคภัยไข้เจ็บหอกคอกแคกอะไรนี่มันไม่มีหรอกมันมีเหมือนกับ
ว่างจากความทุกข์ทั้งหมดเหลือแต่รู้ตัวเดียวอันนี้คือว่าถ้าจิตไม่ไปไม่มาจิตมันหยุด หยุดนิ่งจริงๆมันตกอยู่ศูนย์กลางเหมือนก้นกระทะ เอาลูกแก้วกลมๆนี่โยลงไปเนี่ยมันจะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวิ่งวิ่งไปจนมันหยุดมันจะหยุดหาศูนย์กลางจนได้หยุดนิ่งพอหยุดนิ่งบางคนก็สว่างเกิดขึ้นหยุดตรงกายก็สว่างที่กายหยุดที่ฟันสว่างที่ฟันหยุดที่หนังก็สว่างที่หนังหยุดน้อยๆหรอกไม่ต้องมากหยุดเหมือนกับปลายเข็มก็ได้พอมันสว่างมาก็เห็นทั้งตัวถ้ามันหยุดถ้าเราไปคิดข้างนอกเห็นบ้านเห็นช่องก็สว่างเหมือนกันสว่างในบ้านสว่างแต่มันก็แต่เป็นทางปันมันเป็นทางทำให้ก่อตัณหาถ้าสว่างข้างนอกมันเป็นสมุโอกาสสมุทัยก็เกิดขึ้นได้เผลอสติก็ทำให้เกิดสมุทัยเพื่อเหตุให้เกิดทุกข์สว่างข้างนอกไม่เห็นโน่นเห็นนี่เดี๋ยวก็เพลินไป อันนั้นสวยก็เกิดชอบมันก็เกิดตัณหาขึ้นมาก็เกิดเป็นภพชาติเขาเรียกว่าทำให้เกิดภพชาติต่อไปไม่จบไม่สิ้นเพราะว่าอย่างครูบาอาจารย์ว่าอย่างพุทธุลว่าจิตสูงออกนอกเป็นสมุทัยจิตอยู่ภายในเป็นนิโรธจิตดูจิตเห็นจิตเป็นมรรคนะฮะอะไร อันนี้ก็ผู้ปฏิบัติไปมันก็จะหายสงสัยไปหายสงสัยไปเองเพราะว่ามันเห็นมันเป็นอย่างนั้นเราใครควรพิจารณาเป็นอย่างครูบาอาจารย์อย่างพระเจ้าแสดงตรัสไว้อย่างครูบาอาจารย์สอนนั่นแหละมันก็เกิดพิจารณาไปก็เป็นอย่างที่ท่านที่พระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้มันก็เกิดศรัทธาขึ้นเราพิจารณาอย่างอื่นมันก็ไม่ไปเพราะมันเป็นอย่างนี้เราจะไปพิจเอากะว่าไม่ขึ้นกับใครก็แล้วเอาปัญญาตัวเองเป็นใหญ่กว่าใครทั้งสิ้นกว่าพระพุทธเจ้ากว่าครูบาอาจารย์ไปไม่มันไปไม่รอดมันไม่มีทางมันมีอันเดียวของมันอันเดียวเช่นเดียวอย่างเงี้ยอันนั้นมันเรื่องของทิฏฐิของคนนั้นแล้วคนอยากใหญ่ไฟสูงมันจะไม่ยอมใครมันจะอารมณ์อย่างนั้นมันก็มีมันยังไม่เห็นโทษของความอยากใหญ่เดินคุณเจ้าว่าตามตถาคตพึงเดินตามตถาคตให้ทำตามให้ทำตามไม่ต้องไปคิดมากแล้วขนาดนั้นแต่ธรรมชาติญาณไอ้คนเรามันนิสัยมันเขาเรียกว่าจิตติมานะมันมีมันไปทางไหนไม่ได้จึงจะตามพระเจ้าจึงมาตามพระเจ้าตามครูบาอาจารย์มันหมดทางแล้วนั่นแหละจึงจะยอม ไปตันไปแล้วก็ตันมีเจอขวักแต่น้ำไปแล้วก็มีเจอทุกคนเดินท้ายก็ต้องเดินตามพระเจ้านั่นแหละมันยังเบามันเป็นทางสัจธรรมคือตัดไว้ดีแล้วไม่ต้องไปแก้ไขเพียงแต่สงสัยบางท่านก็บางคนก็สงสัยไม่ค่อยเชื่อพระเจ้าเอาตัวเองเป็นใหญ่ก็ไปไม่รอดไม่นานก็ทุกครอบงำมาเสื่อมบ้างอะไรต่ออะไรถ้าไม่เห็นโทษเรื่องพวกนี้ไม่เห็นโทษมันไม่ปล่อยมันยังคิดว่าข้าก็แน่อะไรแบบนั้นถ้าเห็นโทษแล้วนั่นแหละจึงจะเลิกจึงจะยอมรับว่าคำสอนพระเจ้านั้น
ถูกต้องแล้วข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมยอมไม่ได้ไหวยอมว่าเพราะตัวเองเอาตัวเองไม่รอดมันตันหมดแล้วพระเจ้าคนพบแล้วว่าสายกลางอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พระเจ้าวางไว้ดีแล้ว เพราะว่าเขาเรียกว่าศรัทธายังไม่มั่นคงเพราะยังขาดปัญญาขาดความเพียรบ้างขาดปัญญาบ้าง ขาดพิจารณาบ้างก็อินทรีย์ยังไม่สมดุลอินทรีย์ไม่สมบูรณ์แต่เป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาการหลงทางก็เป็นธรรมดานักปฏิบัติ ก็ไม่ว่ากันมันเป็นเรื่องธรรมดาพอเรารู้ว่ามันหลงเราก็กลับซะกลับมาสู่ทางเท่านั้นแหละพุทธเจ้าว่านั่นคือทางแห่งความเจริญของผู้เจริญของพระภิกษุของญาติโยมอะไรก็ตามแต่ถ้ารู้ว่าผิดแต่เราก็ให้อภัยกันมันไม่มีใครอยากไม่มีใครหรอกอยากเดินทางผิดเนี่ยไม่มีใครแต่คิดว่ามันถูกจึงทำไปแต่พอผลออกมามันไม่ใช่ถ้าเรารู้ตัวเราก็ถอนตัวกลับใหม่อย่าไปเสียดายหรืออายไว้งั้นเนาะเสียเวลามันเป็นกิเลสตัวหนึ่งเหมือนกันความละอายที่จะกลับหรือว่าหลงทางเป็นคนหลงทางอายไม่มาไม่กล้ากลับมาเดินทางไปจะเลิดเปิดเปิงไปมันจะลำบากมันผิดแล้วมันก็หลงการก็ต้องนึกถึงว่าครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านบางก็หลงทางมาก่อนทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเราคนเดียวพุทธเจ้าก็ปราบตั้ง6 ปีกว่าจะเข้าร่องก็ลอยกว่าจะรู้ได้ก็จะว่าอุบากรรมปิดบังอยู่ก็ไม่ผิดมันก็จะมองเรื่องของกรรมก็ไม่ผิดเหมือนกันที่ทำให้คนที่หลงทางล่าช้าบ้างอะไรเราจะอ่ะจงว่ายากไอ้มาให้แล้วอย่างว่าทนได้นะทนนั่งนะแต่โยมได้นะโยมไม่จะฟังอาตมาไม่เข้าใจไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรโยมแต่โยมรู้ว่าถ้าชอบก็รู้ว่ามันชอบไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบก็คือการปฏิบัติแล้วโยมไม่ใช่ว่าเสียหายอะไรก็อันนี้แหละจะเป็นตัวที่ทำให้เราเกิดปัญญาไอ้ชอบไม่ชอบเนี่ยปัญญาจะคิดว่าถึงว่าการฟังเทศฟังธรรมใครจะพูดแบบไหนก็ตามฟังไปก่อนถ้ามันชอบเราก็ดูว่าใจเราทำไมมันชอบไม่ชอบทำไมไม่ชอบพอเมื่อเราเห็นอารมณ์ไอ้ชอบไอ้ชอบเมื่อไหร่นั่นแหละเห็นโทษของมันมันเป็นครูถ้ายังอยู่ในอารมณ์นี้อยู่ผู้แสวงหาทางดับทุกข์เขาจะไม่เอาเป็นเรื่องใหญ่โตไม่ใช่เรื่องที่เอามาใส่ใจไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาคิดเรื่องใหญ่นี่ไอ้ชอบไม่ชอบนี่ดีใจเสียใจเป็นเรื่องที่จะควรปล่อยวางทั้งสองทางจึงจะสงบสงบจากต้องใช้ปัญญาอันนี้สงบทางปัญญาถ้าคนเรามันมีทุกข์อยู่มีสุขอยู่สองอย่างสุขจากสงบสุขจากไม่นึกคิดอะไรเหมือนคนตาย สุขสองคือสุขจาก
ปล่อยวางจะอาศัยไอ้คำว่าปล่อยวางสุข สุขตรงนี้ต้องอาศัยปัญญาจะให้มันดับมันคงไม่ดับต้องอาศัยปัญญาพิจารณาดูจะทำยังไงกับไอ้ความคิดตรงนี้ไอ้รักไอ้ชังนี่พระเจ้าสอนยังไงเราก็นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพระเจ้าพระเจ้าครูบาอาจารย์พระเจ้าว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นทำทั้งปวงก็คืออารมณ์พอใจไม่พอใจนี่แหละเรียกว่าทำคำว่าทั้งปวงก็ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะเป็นรูปธรรมนามธรรมก็ตามไม่ควรยึดแต่ว่ามีอยู่แต่ไม่ยึดมั่นถ้าผู้แสวงหาทางดับทุกข์มันถ้าเรามีเป้าหมายอยู่ตรงนั้นนะตรงที่พ้นทุกข์มันก็จะเห็นชัดขึ้นไอ้ความพอใจไม่พอใจนี่ชอบไม่ชอบนี่เห็นว่าอันนี้เนี่ยคือตัวการตัวภพตัวชาติตัวที่พายเกิดแก่เจ็บตายอ่ะแต่ไอ้ชอบไม่ชอบมันก็มาจากไหนมันมาจากตาเรานี่แหละหูเราเนี่ยต้องก็พิจารณาเขาว่าร่างกายขันห้าคือร่างกายว่าตาเรากระทบ ไปเห็นรูป รูปสวยรูปงามก็ชอบรูปสวยงามก็ไม่ชอบหูได้ยินเสียงไพเราะก็ชอบไม่ไพเราะไม่ถูกใจไม่ชอบฮะจริงๆมันเรื่องของหูเรื่องของตานะแต่เราว่าเป็นของเราจึงว่าให้มองขันห้าร่างกายไม่ใช่เราพระเจ้าให้มองอย่างนั้นแต่เราพอเห็นตาเห็นรูปเราก็เห็นเป็นของเราเสียงได้ยินเสียงเป็นของเราไปยึดไปหมดแค่เสียงดีเราก็ชอบเสียงดีก็ไปชอบนั่นมันว่าเป็นเราจริงๆเราถ้าถอนตัวออกมาก็ขันห้าเรื่องของขันห้าเขาชอบเรื่องของเขาไม่ชอบเรื่องของเขาเราเป็นผู้รู้รู้เฉยถ้ามันสงสัยว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เราจริงเหรอเราก็ถามมันดูเนี่ยถ้าเป็นเราจริงๆยังลองเรานั่งนานๆไปเนี่ยมันปวดขึ้นมาเราไม่ขยับเนี่ยถ้าเป็นเราเอาหายไปเลยจะให้มันปวดนะมันปวดเลยนี่เดี๋ยวหายไปอย่าปวดมันก็ไม่เป็นไปตามที่เราสั่งมันก็ยังปวดอย่างนั้นแหละเพราะอะไรเพราะมันใช่เรามันไม่เป็น มันไม่เป็นไปอำนาจของเราเพราะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราด้วยไม่ใช่ของใครทั้งนั้นตานี่ก็ไม่ใช่ของเรารูปที่เราเห็นก็ไม่ใช่ของเราเสียงที่เรายินก็ไม่ใช่เราหูถ้ามีหูก็ได้ยินเสียงนะหูไม่ใช่เราเสียงก็ไม่เสียงกระทบเข้ามาเกิดความรู้สึกก็ว่าเกิดรู้ทางเสียงว่าพูดเรื่องอะไรก็ว่าโสตะวิญญาณวิญญาณแต่มันก็กลบเป็นพิจารณาดูมัน มันก็เกิดดับมันไม่เที่ยงมันเป็นจึงมาลงที่ว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมาลงนี่แล้วมาลงนี่ละ นี่มาลงจุดจบมันแล้วทำทั้งปวงไม่ควรยึดเพราะที่ว่าพระเจ้าว่าทำไมไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งปวงเพราะสิ่งเราเพราะสิ่งทั้งปวงมันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไป จะให้มันตั้งอยู่อย่างนั้นตลอดก็ไม่ได้ มันก็ต้องดับไปนั่นแหละเขาว่ามันไม่เป็นไปตามอำนาจบังคับเราบังคับมันได้อนัตตาอนัตตากับทุกข์อันนี้จังมันตัวเดียวกันอย่าไปแยกกันแยกโดยความพูด
แยกด้วยความรู้สึกนั่นเองแต่ไอ้ก้อนแต่ความจริงๆคือก้อนเดียวกันชิ้นเดียวกัน ชิ้นเดียวนั่นแหละแต่เราต้องพิจารณาบ่อยๆนะ เรื่องตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เราต้องเห็นอะไรเราก็น้อมมาตรงนี้เลยเห็นพระมาเทศบนธรรมาสเดี๋ยวนี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงท่านก็เป็นทุกข์เดี๋ยวท่านต้องขยับแล้วเดี๋ยวขาท่านกําลังชาอยู่ แล้วท่านก็ลุกมันไปแล้วก็หายไม่เห็นไม่ต่อไปก็ไม่เห็นแล้วขึ้นมาแม้โยมก็เมื่อกี้เห็นนั่งอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวหายไปแล้ว มันเป็นอย่างไม่เที่ยงเนี่ยสัจธรรมให้พิจารณาบ่อยๆเพราะว่าถ้าเราไม่พิจารณาถ้าเรามันจะเกิดความหลงรักพอหลงรักแล้วมันก็พอรักก็ยึดไม่ใช่ของตัวเองหรอกแต่ยึดพอมันจากไปก็ทุกข์เท่านั้นแหละก็ร้องไห้เสียใจลำพึงลำพันนั่นแหละ ก็ไม่ได้ตายแล้วก็ร้องไห้ก็มันไม่ได้กลับคืนมาแล้วมันจะใจมันน่วงไปอย่างเนี้ยก็ไปยึดตรงนั้นจิตมันไม่ปล่อยมันก็ไปเกิดต่อไปมันก็ไม่จบทุกข์มันก็ไปก่อภพชาติอีกต่อไป แต่พูดง่ายนะไม่ได้ทำง่ายไม่ได้พูดง่ายทำยากเหมือนกันทำยาก ธรรมะเรื่องปล่อยวางไม่ใช่ของง่ายโยมเพราะว่าซับซ้อนมากปล่อยวางแต่เราก็ต้องพิจารณา เพราะเราคนเรายังไงเราก็ต้องไม่ได้อยู่ข้างฟ้าสมบัติมันไม่ไปก่อนเราต้องไปก่อนมันอะไรของที่เรารักเราชังเราต้องพิจารณาไว้เสมอชวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันไปเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันยึดเกินไปคนที่บางคนแทบจะฆ่าตัวตายตามถ้ารักมากบางคนฆ่าตามอะไรก็มีกระโดดเข้ากองไฟใช่ไหมบางคนก็โดดน้ำตายเขาตายก็ตายด้วยแต่มันเขาเรียกว่าไม่ได้พิจารณาตรงนี้เราพิจารณาอยู่แต่มันไม่พอพระก็ไปสวดไปเราก็ไปเผาศพไม่รู้กี่ศพมาแล้วพระก็สวดอนิจจังอนิจจาวันสังฆาราอุปัตวาธรรมิโนอุปจวนุรติเตสังวรสุโขสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันเที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปธรรมดาการเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขก็ปล่อยวางนั่นเองถ้าไม่ปล่อยวางมันก็ไม่ระงับสังขารมันก็ไปเรื่อยๆของมันมีประโยชน์นะที่ไปฟังศพไปงานศพนี่ท่านเราพิจารณาแต่ว่าพระบางทีก็ไม่ได้แปลก็เราไม่รู้ว่าอนิจจาวัสังขารังอะไรบางคนก็ไปเป็นคาถาเลยคาถากันผีเลยโยมเป็นคาถากันผีนะโยมนะอนิจจานี่ถ้าใครกลัวผีนะโยมนะถ้าเห็นผีมายืนอยู่ข้างๆโยมก็ซักอนิจจาตัวเองไงโยมอนิจจาวัสังขารังผีกลัวโยมกูไม่ไหวแล้วไม่ไปแล้วไม่หลอกแล้วเขาว่าสมเด็จโตเนี่ยจับแม่นาคพระกนงนี่ก็อนิจจาเนี่ยใช้อนิจจาวสังขาราที่มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งที่จำชื่อไม่ได้ที่มาเทศที่ว่านักรบทหารที่ว่าจะไปรบทางเขมรเนี่ยสมัยก่อนเขารบราข้าวฟันยกทัพไปทางออกไปทางดงพญาเย็นน่าจะเป็นแถวบวกเหล็กเขาใหญ่ดงพญาเย็นต้องข้ามเขาลงไปทหารคนหนึ่งท้องเสียโยมท้องร่วงไปว่าท้องร่วงร้ายแรงไปไม่ได้คนทหารทุกคนก็เห็นว่าไอ้นี่ตายแน่ยังไงก็ตายต้อง
ทำยังไงทัพก็ต้องเคลื่อนที่ช้าไม่ได้ทัพก็ไปตามทัพช้างม้ามันต้องไปตามทำยังไงได้ก็หาก็เลยล้อมด้วยเอาไม้ไผ่มากั้นสักไปปักล้อมคนท้องเสียนะแต่ว่าเขากลับมาเขามาเก็บศพมันนักขนาดนั้นพอตกค่ำคืนมาวันต่อมาเห็นเดินตามมานึกว่าผีนึกว่าผีไม่ตายอยู่ เขาว่าทำไมไม่ตายวะเขาเลยถามเรื่องเล่าทำไมไม่ตายเพราะว่าตกกลางคืนมาว่าผีมาเต็มไปหมดเลยผีมาล้อมเลยเนี่ยเดินสารพัดเลยยื่นคอดูบ้างอะไรแล้วเต็มไปหมดเลยไอ้คนนั้นก็ทหารนั่นก็กูตายแน่งานนี้กูตายแน่ทำยังไงได้พระก็ไม่มีก่อนจะตายเราก็ซักอนิจจาตัวเองสักหน่อยสักดีกว่าเพราะว่าพระก็ไม่มีเรามาตายในกลางป่าอยู่คนเดียวก่อนจะตายเราก็ซักอนิจจาตัวเองดีกว่าพอหลับตาไปอนิจจาวันสังขารผีเผลอเลยก็โดดหายไปหมดเลยผีนี่ผีนี้ไปไหนหายหมดเลยอาตมาว่าน่าจะ ที่ว่าบางคนที่ว่าจะดอกเคราะห์นะที่ว่าจะดอกเคราะห์ต่อชะตาอะไรเนี่ยก็น่าจะมาจากก็มีส่วนเหมือนกันก็เลยมาสักในจ่ามานอนแล้วผ้าขาว ให้พาสร้างอิจฉาให้เพราะเราไม่ได้ถ้าเราได้เองก็จริงเราก็ซักของเราเองก็น่าจะ น่าจะดี ทหารเลยไม่ตายเพราะอนิจจาเนี่ยไม่ได้แปลด้วย ไล่ผีปอบก็ได้นะโยมนะอาจารย์เอาจะมาเห็นกับตานะโยมนะไว้จำพรรษาอยู่ที่บ้านแถวทางศรีสะเกษไปลงปฏิโมกข์พอดีไอ้บ้านนั้นก็ผีปอบคงยังไม่ตายหรอกเจ้าของเป็นปอบเขายังไม่ตายไปเข้าเด็กวัยรุ่นมัน18 ปีช่วงนั้นงานบังไฟก็เราอีกคนละบ้านมีงานไฟ ลงปฏิโมกตอนเช้านี่นะตอนเช้าลงปฏิโมกเมื่อตอนบ่ายเพราะว่าพระชันเสร็จแล้วก็จะลงปฏิโมกรวมกันอันทางวัดนี่เขาจะต้องขยับนะโยมอาจจะมาเห็นนาฬิกาแล้วมันจะใกล้เที่ยงตรงขามเริ่มชาขอไฟนะต้องนั่งขัดต้องขัดสมาธิเนาะเพื่อให้มัน เพื่อมันหายชาแต่จะลุกไม่ได้แล้วพวกยืนรอพนมมือรอเวียนเทียนก็ถึงไหนแล้วถึงพี่ปอบกำลังเขาได้เขาเข็มไอ้เรื่องจริงอันนี้อันจะมาต่อหน้าต่อตาเลยพอลงปฏิโมกเสร็จเจ้าหน้าตำบลท่านก็บ่นขึ้นมาผมแล้วเบื่อไอ้พวกเอาผีปอบให้ผมไล่เมื่อเช้าผมก็ไล่ไปผมรู้เปลือกพอพูดยังไม่จบเท่าไหร่เลยโยมก็มานั่งฟังบ้านนอกก็จะมานั่งฟังรอบๆโบสถ์นะเพื่อจะได้อานิสงส์ด้วยได้บุญด้วยหรือไงแล้วพักหนึ่งได้ยินเสียงหลวงพ่อมาแล้วหามาแล้วอีกแล้วมาอีกแล้วมาแล้วหามเลยโอ้คนผีปอบเข้ามันจะก้มหน้าอย่างเดียว
มันกับคนที่ถูกเหมือนกับถูกอะไรสะกดสักอย่างมันจะมีก้อนกลมๆอะไรเหมือนกับวิชาอะไรทั้งอย่างวิ่งได้แต่ร่างมันก็วิ่งตามร่างกายได้วิชามันจะเป็นพวกเขาว่าปอบ วิ่งแล้วแต่มันจะวิ่งไปทางไหนถ้าวิ่งไปกดที่หัวใจอะไรเนี่ยมันก็ช็อกเลยอะไรมันกับมันวิ่งไปอยู่ตรงแต่มันเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนจิตใจนี่มันเปลี่ยนมันจะนั่งน้ำตาน้ำลายจะไหลอยู่อย่างนี้แหละมาวางตรงหน้าใกล้ๆอาจจะมานั่งอยู่อย่างเงี้ยเจ้าหน้าบนก็ท่านก็อยู่อย่างนี้แล้วก็น้ำตาน้ำลายไหลยืด ไม่มองหน้าใครแต่มันแปลกว่าใครอยู่ตรงไหนมันรู้ใครอยู่ข้างนอกเข้ามาเนี่ยไอ้คนที่จะไล่ผี ไอ้หมอผีปอบมันจะมาไล่ไอ้มึงอย่ามามึงต้องมามึงสู้กูไม่ได้หรอกไอ้ทั้งๆที่มันเรียกชื่อนะถ้าจะคนนั้นยังมายังไม่ถึงยังไม่มาใกล้ฉะนั้นมันก้มหน้าอยู่มันรู้ แต่ต่อมาก็มีพระหลวงปู่จังหวานอยู่องค์หนึ่งว่าหลวงปู่จังหวานนี่ถ้าผีเข้าของคอได้เลยรุ่นก่อนนะรุ่นก่อนนะ มีโยงเดียวถ้านึกในใจว่าถ้าเรามาคล้องคอเนี่ยพระท่านนั้นจะคอแน่นอนก็เลยเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งตอนนั้นก็จำพรรษาอยู่ป่าช้าองค์เดียวด้วยว่าคนที่เขาเล่นมานี่เขาใส่มานี่เขายังไม่ตายเขาเป็นคนชอบลองของถ้าหากว่าใครทำเขาออกได้เดี๋ยวเขาจะตามมาใหม่หลังแขนนี่ครั้งที่สองนี่คือมาตามคือมาแก้แค้มาสู้ใหม่ครั้งแรกแพ้ไปตอนเช้าแพ้ตอนเที่ยงมาใหม่ตอนบ่ายมาคราวนี้เอาออกไม่ได้เลยครั้งแรกก็ทำท่าจะออกเหมือนกันก็เสกคาถานี่นะโยมอานิจจาเนี่ยโยมจะไปท่องไว้ก็ได้อานิจจาวันสังขาราตั้งนโมก่อนนึกถึงครูบาอาจารย์พุทธเจ้าอะไรวะเป่าใส่น้ำธรรมดาน้ำมนต์หรืออะไรก็ได้แต่เป่า อธิษฐานไปไอ้นั่นก็เขาเลยจับให้นอนมึงเอาน้ำอะไรมากูกินวะ พระจับนายโยนะมันไม่รู้ว่าพระเจ้าเรามันเรียกกูมึงหมด พระตั้ง40 องค์อ่ะ46 องค์อยู่ในโบสถ์นะเขาว่าสวดปฏิโมกอยู่ผีไม่เข้าโบสถ์ผีปอบยังเข้ามาในโบสถ์มันยังไม่ออกเลย มึงเอาน้ำอะไรกูกินวะพอกอกลงไปโอ้ร้อนร้อนร้อนเอาน้ำอะไรกูกินมันร้อนร้อนร้องร้องขึ้นมาร้อนมากเลยทั้งที่ไม่ใช่น้ำร้อนที่ตอนมันเสื่อมพอได้ตำบลท่านเผยความลับออกมานะเผยลับไอ้ปอบไอ้คนผีมันเข้าปอบมันก็อยู่ตรงนั้นนะมันก็รู้ดิเขาว่าวิชานี่ถ้ามีความลับแล้วมันเสื่อมนี่แหละมนเขาว่ามนดำมันเป็นอย่างนั้นไสยศาสตร์มันไม่เหมือนพุทธนี่มันเป็นสัจธรรมนี่คือรู้เลยไม่เสื่อมปัญญารู้แจ้งในธรรมนี่คือทางทุกปฏิบัติอริยสัจสี่อย่างเงี้ยถ้าแจ้งในอริยสัจสี่มันจะไม่เสื่อมมันเพราะมันเป็นสัจธรรมอันนั้นพอเปิดเผยความลับเบาเขาดีเอามาไม่กลัวหรอกนะต้องพอกินลงไปดูเอ๊ะร้อนนิดเดียวอ่ะไล่ออกเลยก็เนี่ยต้องไปส่งพยาบาลเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลมันก็ออกคนมันก็ไม่มีอะไรหมอก็ตรวจอะไรไม่มีอะไรพอออกโรงพยาบาลก็ออกอีกแล้วมันจะไอคนนั้นมันจะฆ่าไอคนนี้อ่ะเพราะว่าไอหมอนี่ไอหนุ่มคนนี้มันไปทำอะไรผิดไปล่วงเกินอะไรเขาไม่รู้เขาว่าจะเอาให้ตาย
เขาก็ถามว่ามาจากไหนมาจากตรงนั้นแต่เขาไม่บอกชื่อนะไม่บอกทำไมไม่บอกอายเขา เขาก็ดีแหละไม่บอกเพราะว่าเกิดบอกแล้วลูกหลานญาติพี่น้องมันมีผลกระทบไปด้วยไม่มีใครอยากคบ ถ้าเห็นลูกหลานคนนั้นมากูอยากคบเลยกูมาดูพ่อมาด้วยบางทีมันเสียอย่างนึงเดียวโยมไอ้พวกเรียนคาถาตรงนี้พอตายแล้วจิตนี่มันเป็นจิตภายต่ำ คืออาศัยวิชาแล้วก็ทั้งที่เป็นคาถาที่เขียนขึ้นมานี่สามารถเป็นตัวตนขึ้นมาได้อัดเป็นอุปทานอาศัยอุปทานนะเขาเป็นดิรัจฉานได้ ถ้าตายที่ถ้าเราไม่แก้ไขนะถ้าไม่หันมา หันมาทางศีลสมาธิปัญญาจนแจ้งในคำสอนพระเจ้าเรื่องธรรมชาติอะไรยัตสัตสีจิตจะเปลี่ยนยากเปลี่ยนจิตไม่เปลี่ยนถ้าตายแล้วจะเป็นอะไรบางทีไม่เป็นคนยังเป็นสุนัขวิ่งอยู่หน้าลูกหลานอยู่บางคนลูกหลานไปไหนก็ไปด้วย ไปแล้วไปเข้าคนข้างหน้าไปเข้าจะไปบ้านโน้นไปเข้าคนบ้านโน้นก่อนแล้วเขาก็จับตีมาจากไหนลูกของใครเป็นใครก็รู้หมดก็บอกเลยบางทีก็เรียกลูกเองมาช่วยหน่อยนี่แหละมันก็เป็นวิบากกรรมร่วมกันมานั่นแหละเพราะว่าชีวิตเลี้ยงชีพด้วยวิชาอันนี้ผลมันก็ออกมาอย่างนี้ก็ต้องยอมรับกรรมเพราะว่าเลี้ยงลูกด้วยวิชาและวิชา บางที่อาใช้หลอกลวงเนี่ยคาถาเขาดีอยากได้เงินใครอย่างนี้มันก็เรียกเข้าไปชักลิ้นชักงอก็คนก็มาเรียกไปรักษาก็ของตัวเองนะสั่งให้เข้าให้ออกก็ได้พอออกมาก็จ่ายตังค์ก็เนี่ยคนไม่รู้ก็โอ้โหนี่อาจารย์นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะเก่งจริงๆลุงอาตมานี่ปวดหัวเดินไปอีกบ้านหนึ่งปวดหัวมากเลยหนักมากแวะไปเยี่ยมคนนี้อาจารย์ใหญ่เนี่ยเป็นคฤหัสถ์นะเอามากอกเลยโขก3ครั้งแล้วนะหายแวบเลยโยมโอ้โหนี่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยคนนี้พระสู้ไม่ได้ศรัทธามากเลยแต่อนาคตต่อไปไม่นานก็คนมันก็มีผู้รู้จับไตได้นี่ไม่ใช่แล้วอันนี้เล่นของเขาก็หาหมอผีกันมาแก้กันคนตายโยมแต่ผีไม่ตายไปเกาะลูกหลานต่อเออจะยิงผีแต่คนตายจะยิงผียิงที่เป็นอีแรงนี่เลยก็เป็นอีแรงบินมาตอนกลางคืนเขาเอาไก่เอาเป็ดอะไรเป็นมาวางไว้ยกเอาเทียนตั้งอะไรตอนกลางคืนบินมากินซากศพเขาก็หมอผีก็สั่งยิงปืนแก๊ปเนี่ยไม่ได้ปืนอะไรหรอกปืนแก๊ปยิงนกหายมือปืนหายิงนกปันนอกคนยิงก็ยังอยู่ยังไม่ตายหรอกอาตมาตอนนั้นก็ยังเป็นเนนบวชได้สัก2พรรษาที่เขายิงเขาที่เขาตาย5 วันเรียบร้อยไปหาหมอดูไม่มีอะไรแผลเพ้อเลยไม่มีมีโรคอะไรแต่เจ็บที่ตรงนี้ไอ้คนจริงก็บอกว่ามันก็ถูกตรงนี้ดิ้นอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็บินหายไปในอากาศวิชาเดี๋ยวนี้คงจะเจอไฟฟ้าเข้ามาแล้วหายหมดเลยแสงไฟฟ้าผีจะหายกันเดินแสงไฟฟ้านึกว่าผีอะไรใหญ่กว่ากูแล้วทำไมก่อนไฟฟ้าไม่มีไอ้พวกนี้มันเล่นของขึ้นแล้วทำไมจริงสมัยนี้มาเจอเกิดมาเล่นของไม่ค่อยขึ้นหรอก
แสงสีมันไม่ชวนอันนี้ก็เลือดเปื่อยไปโยมแต่เรื่องจริงนะโยมนะที่เล่าให้ฟังก็นี่ประสบการณ์จากลูกตาจากหูที่อยู่ตอนนั้นอยู่ประชาคนเดียวอยู่องค์เดียวอยู่ประชาก็ไม่ใหญ่หรอกเล็กๆแต่ก็พิสดารดีเหมือนกันฮะมีเรื่องแปลกๆมาให้ตาโตอยู่เรื่อยเหมือนกันฮะเออเอาเรื่องเหมือนกันนะพระก็เห็นเหมือนกันบางทีเออท่านถ้านั่งสมาธิก็ไม่เท่าไหร่ไอ้ลืมตานี่ทีมันทำใจยากเหมือนกันไม่ได้นั่งสมาธิอะไรสักกันหน่อยเลยนั่งอยู่ในเตียงถือไฟอย่างเงี้ยไอ้อะไรมันรู้อันนี้ต้องทำใจยากหน่อยต้องขึ้นกุฏิปิดประตูภาวนาดิแต่อันนี้ก็เรื่องกรรมฐานทั้งสิ้นทำไมพระเจ้าให้อยู่ป่าชาโน่นป่าชาต้นไม้ถ้ำบ้านหลังเนี่ยเธอจงไปบวชใหม่นะ สอนพระใหม่อย่างนั้นป่าชาป่าชาพิจารณา สร้างเขาสุภาพ แต่คนไทยเรามันมีผีเข้ามาด้วยแต่ที่จริงก็เราไม่เห็นอารมณ์ตัวเองไอ้ตัวนี้ได้ประโยชน์นะโยนะที่พูดนี่เห็นประโยชน์ของมันได้ชอบป่าช้าอยู่จักชอบอยู่ตรงอยู่6-7-8 ปีก็เป็นคนกลัวผีทำไมจึงเพราะทำไมคนกลัวผีกลัวจนกลัวเกินบ้านเกินเมืองกลัวจะไปไม่ได้กลัวจะเดิน ผีเข้าด้วย กลัวจะเดินไม่ได้โยม ผีเข้าการในตอนนี้ผีออกนักขังช่วยอยู่นะอยู่นะสุดท้ายก็จะรู้ว่าทำทั้งปวงนะโยมที่เรามาคือทำทั้งปวงนั่นแหละเราก็ฟังไว้ก็ปล่อยไปของจริงมันมีเป็นจริงโดยสมมุติอยู่ในโลกไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรรู้ไว้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นอยู่ทําการงานอะไรทุกอย่างทําหน้างานบ้านเรื่องทุกอย่างทรัพย์สมบัติทุกอย่างมีไว้เพื่อให้เรารักษาบริโภคแต่อย่าลงมันถ้าลงแล้วมันจะไปตกต่ํามันนางนกยางขาวอย่างนั้นมาถือศีลภาวนา สุดท้ายนะขออย่ายอมทุกท่านทุกคนที่ได้มาอบรมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ ก็ให้มีสติปัญญาดวงตาเห็นธรรมด้วยแจ้งในคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาสุขขอให้สุขปรารถนาพ้นทุกข์ขอให้ถึงความพ้นทุกข์ทุกท่านทุกคนเทอญอันนี้จะได้เตรียมคงจะเวลาพอดีแล้วเตรียมเปลี่ยนเทียนกันรอบ